แต่งแล้วจ้าเมย์ควงบิ๊กเปิดใจจัดเต็มชุดเจ้าสาวซีทรูเจ้าบ่าวมีอึ้งวันที่16ธันวาคม66ที่ห้องเรซิเดนต์ชั้นเอ็มโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพมหานครนักแสดงสาวเมย์พิชนาธสาขากรได้ควงนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการเปิดใจถึงพิธีแต่งงานในวันนี้หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยเจ้าบ่าวได้เล่าถึงพิธีในช่วงเช้าว่าเมื่อเช้าเริ่มจากแห่ขันหมากกว่าจะผ่านประตูต้องรับมือเยอะเหมือนกันทุกประตูเด็ดหมดเลยด่านสุดท้ายน่ากลัวสุดครับอ้ําเอเปิดด้วยมิสแกรนด์ปิดด้วยเต้นหมุนประมาณ10กว่ารอบได้ด้านเจ้าสาวคนสวยเล่าต่อที่บ้านเราทั้งสองฝ่ายมีเชื้อจีนญาติก็อยากจะให้ใส่ชุดสีแดงหน้าเราก็ได้อยู่แล้วเราก็เคยได้ฉายาจากพี่สื่อว่าเป็นซูฉีเมืองไทยเลยจัดเต็มค่ะมีเที่ยวมีสิงโตสนุกมากเมย์เป็นคนช่วยคิดแพลนงานแล้วก็ช่วยออกไอเดียหลักๆบอกเวดดิ้งแพลนเนอร์และบอกเรื่องทีมงานตอนเช้าทุกคนทำออกมาโดนใจเรามากช่วงเช้าคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวมีฝากฝังอะไรไหมเมย์มีคุณพ่อที่พูดความในใจออกมาค่ะคือตั้งแต่เมย์อายุ30มาก็จะแห้วเรื่องความรักเรื่อยๆเรารู้สึกว่าพ่อแม่เขาผิดหวังหรือเปล่าเราก็ถามเขาว่าอยากให้แต่งงานไหมคุณพ่อก็จะบอกว่าไม่อยากให้แต่งอยากให้โสดอยากให้ทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขทำไมต้องไปขึ้นอยู่กับอีกคนหนึ่งแต่กับบิ๊กเขาโอเคมากๆบิ๊กเมื่อเช้าประตูแรกถามว่าจะดูแลเมย์ยังไงผมก็บอกว่าจะดูแลเมย์ให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็ให้ดีกว่าที่เมย์เคยดูแลตัวเองมาเมย์ขอบคุณนะคะพูดแล้วต้องทำนะคะยิ้มในส่วนของตัวเมย์เองให้เขาดูการกระทําของเราดีกว่าเมย์มีความตั้งใจว่าเมย์เคยดูแลเขายังไงมันจะไม่น้อยลงไปกว่าเดิมตอนเป็นเพื่อนก็สเต็ปหนึ่งเป็นแฟนก็สเต็ปหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นไปอีกจะน้อยลงไม่ได้ก็น่าจะมากที่สุดเท่าที่เราทําได้เพราะตอนนี้เขาเป็นครึ่งชีวิตของเราแล้วจะดูแลให้ดีที่สุดวันนี้เจ้าสาวจัดเต็มทั้งหมด6ชุดเมชุดแถลงข่าวนี่จัดเต็มให้ทุกคนเลยนะชุดสวมแหวนมั่นเช้าเมอยากได้เรียบง่ายชุดนั้นไปสั่งที่ฮ่องกงส่วนชุดจีนก็อยากได้จีนโบราณแบบเรียบร้อยส่วนชุดแถลงข่าวน่าจะเป็นชุดที่เซ็กซี่ที่สุดให้นักข่าวแล้วกันหัวเราะเมก็อยากให้เห็นเมในหลายสไตล์วิกชุดนี้ก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันครับเอาจริงๆผมไม่เห็นมาก่อนสักชุดเลยชุดนี้ตอนที่เห็นเขาเดินออกมาก็คิดว่าคงจะแต่งตัวยังไม่เสร็จยิ้มแต่สวยมากครับวันนี้ถ้าคะแนนเต็ม10ให้15ครับถามถึงสินสอดเมมีเงินสดนาฬิกาเครื่องเพชรแหวนแล้วตัวกับหัวใจค่ะหัวเราะเขาเป็นคนไม่ชอบอวดแต่เมอวดแล้วกันเพราะเมชอบแหวนไม่รู้ว่ากี่กะรัตแต่ก็ใหญ่ดีเห็นก่อนหน้านี้มีเอาซองไปให้อ้ำพัชราภาก่อนด้วยเมหัวเราะคือเราเคยเล่นกันเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นเขาอินเลิฟและเขาก็มีวี่แววว่าอาจจะเป็นเขาเพราะเป็นคนที่ชวนเมเล่นบอกว่าถ้าพี่แต่งเดี๋ยวพี่ให้แสนหนึ่งเมก็เลยพูดไปเล่นว่าได้ถ้าเมแต่งเมก็จะให้แสนหนึ่งแล้วพี่หนิงปณิตาพัฒนาฮิรันนั่งอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าฉันด้วยสิถ้าเกิดเมจะโสดอย่างนี้ตลอดไปพี่จะเลี้ยงข้าวเมตลอดชีวิตแต่ถ้าเมแต่งเมื่อไหร่พี่ขอด้วยนะ50,000แล้วเมื่อวานเมขับรถไปถึงบ้านเขาเลยนะเมตั้งใจจะเอาเงิน50,000ไปให้พี่หนิงแต่นางเข้าโรงพยาบาลนางไม่สบายเมื่อเช้าเมก็บอกว่าไม่ต้องมานะนอนไปเถอะหัวเราะแต่ถ้าเย็นนี้ไหวก็มาเพราะเปิดห้องให้แล้วแต่ถ้าจะมาแล้วเป็นลมอย่ามาเมไม่ต้องการซีนนั้นนอนในห้องแล้วเดี๋ยวเมขึ้นไปถ่ายรูปด้วยแค่นี้เมแฮปปี้แล้วส่วนพี่อ้ําวันนั้นกินข้าวกับเขาแล้วก็เลี้ยงเขาวันเกิด
ก็เลยคิดว่าให้เขาดีกว่าแต่ความน่ารักของเขาคือวันนี้คือพี่อ้ำและพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรเขาเห็นเมย์ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่เมย์เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเป็นแค่นางเอก MV เขาดูแลเมย์มานานมากสนิทกัน20กว่าปีแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์อยากได้ตัวแทนผู้ใหญ่ที่เป็นคนบันเทิงก็ต้องสองคนนี้เท่านั้นที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ทั้งผู้ใหญ่ของเราก็เลยขอให้เขายกน้ำชาปรากฏว่าเขาก็เอาซองนั้นมาคืนเราและทบกลับมาอีก 100,000 ส่วนพี่เอก็หนาเหมือนกันแต่เมย์ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ขอกลับไปแกะก่อนหัวเราะเพราะเมย์คิดว่าคู่นี้เขาลับกันเมย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวความรักของเมย์มาตลอดให้กำลังใจกันมาตลอดซึ่งเมย์ซาบซึ้งมากตั้งแต่เมย์เป็นดาราขึ้นมาก็มีคนให้ความสนใจมาตลอดว่าเขาจะได้แต่งงานไหมเขาจะได้แต่งงานกับใครจะขึ้นคานนานแค่ไหนวันนี้ทุกคนหายห่วงนะคะตั้งแต่เมย์รู้จักบิ๊กมาเขาเป็นคนที่น่ารักตอนที่เป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากตอนเป็นแฟนเมย์ก็มีความสุขมากหลังจากนี้เราก็จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจะมีแต่เรื่องดีๆให้ทุกคนได้เห็นและแฮปปี้ด้วยผมได้เจอเพื่อนสนิทเมย์หลายคนในวันนี้ทุกคนบอกว่ารู้จักกับเมย์มานานมากทุกคนเป็นห่วงเมย์มากอยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงผมดูแลเขาได้ไม่อย่างนั้นผมคงไม่ขอเขาแต่งงานหายห่วงได้ครับวิกกล่าวทิ้งท้ายสำหรับพิธีในช่วงเช้าทั้งคู่ได้ทำพิธีแต่งงานแบบไทยจีนมีการยกน้ำชาและพิธีสวมแหวนท่ามกลางความยินดีของญาติสนิทรวมถึงคนบันเทิงที่มาร่วมงานมากมายอาทิอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเอสุภชัยศรีวิจิตรเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลิ่นวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และเมย์ปฏิดากำเนิดพลอยเป็นต้น พายับเตือนพิธาอย่าวิจารณ์รัฐบาลหวังผลการเมืองหวั่นก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน8ปีพายับฟูงเพิ่งเป็นรัฐบาล3เดือนแต่แก้ปัญหาแล้วหลายอย่างเตือนพิธาอย่าวิจารณ์หวังผลการเมืองวันก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน8ปีวันที่16ธันวาคม2566นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าตอนพรรคก้าวไกลอยากเป็นรัฐบาลมากราบอ้อนวอนให้พรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลแตกต่างกับตอนนี้มากชนิดหน้ามือเป็นหลังมือตอนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีเรียบร้อยให้สัมภาษณ์ชมว่าพรรคเพื่อไทยดีมีผลงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนได้ผลนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองพรรคก้าวไกลจึงมาเชิญพรรคเพื่อไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนนายพายัพกล่าวต่อว่าแต่พอพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ออกมาตำหนิติเตียนรัฐบาลเศรษฐาสารพัดว่าไม่ดีไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ทั้งที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวการจะทำอะไรตามนโยบายของเพื่อไทยทั้งหมดจึงไม่ได้จำเป็นจะต้องฟังพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วยพิธาวิเคราะห์100วันรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจนายพายัพกล่าวอีกว่าปัญหาสะสมจากรัฐบาลชุดที่แล้ว 8-9 ปีก็มีอยู่มากทั้งหนี้สินเงินกู้ต่างประเทศปัญหาการส่งออกและการแข่งขันกับต่างประเทศปัญหาคดีเหมืองทองปัญหาการซื้อเรือดำน้ำยังไม่รวมกลไกการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกวางไว้แน่นหนาทั้งระบบรัฐบาลต้องทำความเข้าใจปัญหาทุกอย่างทั้งหมดอย่างรวดเร็วนายพายัพกล่าวต่อว่าเพิ่งผ่านมาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแต่รัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายอย่างไปมากแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกเดินสายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน
รัฐบาลมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้ประชาชนพยายามแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบเร่งปราบยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้นายพายัตกล่าวอีกว่าเชื่อว่ารัฐบาลจะนำนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนออกมาขับเคลื่อนได้มากขึ้นส่วนโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทขณะนี้ก็คืบหน้าไปมากรัฐบาลได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาแล้วคาดว่าในเดือนพ.ค. 67ก็คงเริ่มโครงการได้รัฐบาลเพิ่งทำงานมาได้เพียงแค่3เดือนนายพิธาควรใจเย็นขอให้เชื่อว่าคนไทยทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนกันทั้งนั้นรัฐบาลกำลังเร่งทำงานในทุกด้านอย่าพยายามวิพากษ์วิจารณ์เพียงเพราะหวังประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายเดียวมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นพรรคก้าวไกลอาจต้องเป็นฝ่ายค้านไป8ปีนายพายัตกล่าว